จัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันนะชนเบาๆสัมผัสกันนะทำตั้งใจว่าถ้าเราปวดเราเมื่อยเราก็ไม่เอามือออกจากกันนะอะไรมาไต่มาตอมเราก็จะทนนะถ้าไม่ถึงเวลาเลิกเราก็จะไม่ยอมเสียความตั้งใจนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงนะจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระสติมาสัมปชาโนให้เรามีสตินะสติแปลว่าระลึกได้สัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งหลับตาน้อมมาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของตนเองเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรทำความรู้ทำความเห็นมีสติมีสัมปชัญญะน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ไว้ที่ใจให้ใจมีที่พึ่งที่ระลึกเวลานี้เราก็เอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะเราก็มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดาเลือดเนื้อชีวิตของตนก็ได้มาจากคุณบิดามารดาเวลานี้เราก็เอาเลือดเนื้อของท่านมาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้เราตั้งใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจมีความมีคุณความดีทุกๆประการน้อมมาเป็นที่พึ่งของตนเวลานี้เราต้องตั้งใจเห็นใบหน้าลำตัวเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองตามความเป็นจริงกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญหรือแต่ใจนะเวลานี้เราก็เอากายเป็นฐานเป็นที่ปั้งเป็นที่ตั้งเอาใจของเราอยู่กับกายกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกอานาปานสติไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมสามารถปฏิบัติให้เราตั้งใจอาตาปีปารภความเพียรให้เรามีสติใจคิดนึกอะไรเราก็กลับมาเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกนั่งหลับตาใช้สติอานาปานสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกพยายามทำสติให้ต่อเนื่องทุกลมหายใจเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเราก็ภาวนาควบคู่กันไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจให้มีสติ
ทำใจของเรามีภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานปารภความเพียรให้มากเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอุชุกายังพยายามยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าเรามาปฏิบัติธรรมต้องมีความอดทนขันติตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสจะหนาวจะร้อนเราก็อดทนจะปวดจะเมื่อยเราก็อดทนจะคิดนึกอะไรเราก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองเวลานี้เราก็มาปรารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นปรารภความเพียรให้มากสู้กับใจตัวเองใจไม่ภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนาใจขี้เกียจขี้ค้านเราก็ยกจิตยกใจปรารภความเพียรให้มากทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท5นาที10นาทีนะก็เป็นบุญทุกลมหายใจก็เป็นบุญบุญเกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองทำสติให้ต่อเนื่องทุกลมหายใจให้เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจจากนี้ไปเราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็พุทโธใจล่องลอยไปที่ไหนเราก็มีสติเราก็ตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจใจจะไหลไปสู่อดีตเราก็มีพุทโธรู้ทันอารมณ์ใจจะไหลไปสู่อนาคตเราก็พุทโธความคิดนึกอะไรเราก็มีสติสติเป็นเครื่องกั้นคิดนึกอะไรมีสติเราก็กั้นนะคิดไปถึงอดีตมีสติความคิดนึกก็ดับไปคิดไปถึงอนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะเราก็ตั้งใจเจริญสติความคิดนึกก็ดับไปเราก็อยู่กับความเป็นจริงกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญเพียรพยายามทำใจให้สงบบ้างให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับการปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางเฉยนั่งแล้วกายเบาใจเบาแล้วก็ไม่ยินดีนั่งแล้วกายปวดกายเมื่อยนะเราก็อดทนวางใจให้เป็นกลางอย่าไปหวั่นไหวมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจปฏิบัติบูชาแล้วก็ตั้งใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท
น้อมมาเห็นกายตนเองนั่งหลับตาน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นแล้วนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรปัจจุบันนี้เรามีลมหายใจเข้าปัจจุบันนี้เรามีลมหายใจออกเราก็ตั้งใจเจริญสติภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทจิตตภาวนาทำใจให้เรามีสติเจริญขึ้นทุกลมหายใจหายใจเราอยู่กับลมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเพียรพยายามให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรกายไม่สงบก็เป็นทุกข์วาจาไม่สงบก็เป็นทุกข์เวลาใจไม่สงบเราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติปรารภความเพียรให้กายวาจาและใจสงบเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมต้องใช้ความอดทนขันติตะโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่าแพ้ใจถ้าเราไม่อดทนกิเลสก็เผาเราความฟุ้งซ่านรำคาญใจความคับแค้นใจความหดหู่ท้อถอยก็มาครองใจเราเราก็อดทนไว้ให้เรามีจิตใจตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงทำใจให้เหมือนแผ่นดินจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็ยังคงอยู่ใครจะเอาของมีค่ามากองไว้แผ่นดินก็เฉยได้เวลานี้ก็เช่นกันวางใจของเราให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวจะปวดจะเมื่อยเราก็เฉยได้จะคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งหลับตาแล้วก็ตั้งใจภาวนาอย่านั่งหลับคนที่ไม่ภาวนาก็เผลอหลับขาดสติก็แพ้ใจแพ้นิวรณ์นั่นเองสังหารนิวรณ์ห้าให้หายทำใจให้ตื่นอย่าให้ทินนามิทะความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านมาครอบงำใจเราทำความเพียรให้มากเพียรทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้ามีสติขณะนี้ลมหายใจออกมีสติแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจไม่ภาวนาเราก็ทำใจเรารักษาใจเจ้าของให้มีภาวนาทุกลมหายใจผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้คนที่มีความโลภความโกรธความหลงเห็นแก่ตัวเพราะว่าขาดสตินั่นเองแพ้ใจตัวเองคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มาเห็นใจตัวเองเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ปฏิบัติที่ใจเราเวลานี้เราก็ตั้งใจให้จิตอยู่กับกายรักษาใจให้ดีให้มีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะ
ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติอย่าเบื่อหน่ายอย่าขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยให้เราปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์คิดนึกอะไรเราก็เห็นความคิดนึกปรุงแต่งเราก็วางเฉยไว้คิดดีเราก็ไม่ไปยินดีคิดอะไรที่เป็นความทุกข์ร้อนเราก็ไม่ไปยึดมั่นไปขัดเคืองเราก็เห็นความคิดเกิดดับเราก็มาตั้งใจปฏิบัติธรรมทำใจให้อยู่กับความเป็นจริงขนาดนี้ลมหายใจเข้าขนาดนี้ลมหายใจออกทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมมาเห็นกายตนเองเป็นองค์พระขัดสมาธิแล้วก็ทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติทำให้เรามีสติทำให้เรามีสมาธิทำให้เรามีปัญญาทำได้ทุกคนเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนคนเฒ่าคนแก่ทุกคนมีลมหายใจก็ปฏิบัติได้อานาปานสติทำให้มากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้าไปแล้วอยู่ได้ไม่นานต้องมีลมหายใจออกหายใจออกไปแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ต้องหายใจเข้าอีกหายใจเข้ามาแล้วต้องหายใจออกไปอีกแท้ที่จริงลมหายใจก็เป็นธรรมะพิจารณาดูลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจออกเป็นทุกข์หายใจออกไปแล้วไม่นานต้องหายใจเข้าลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาความรู้ความเห็นก็เกิดขึ้นเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังทนได้ยากเห็นความเป็นจริงไม่มีตัวไม่มีตนบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ใจเราก็ปล่อยวางได้บ้างคิดนึกอะไรเราก็มาเห็นความคิดนึกเกิดดับลมหายใจของเราก็เป็นธรรมะให้เรามาปฏิบัติธรรมเห็นตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราไม่สามารถเป็นบังคับได้เป็นเจ้าของได้เราก็อาศัยเพียงแค่ลมเวลาใดที่เราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเราก็ตายคนที่ตายไปแล้วหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าตัวเราก็เช่นกันมีชีวิตเพียงแค่ลมหายใจเข้ามีชีวิตเพียงแค่ลมหายใจออกไม่ได้ยาวนานอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติทำให้เรามีสติระลึกได้
ที่เรามีทุกข์เพราะเราขาดสตินะคิดว่ามีตัวมีตนคิดว่ามีทิฏฐิมานะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเวลานี้เราก็มีสติความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงเราก็ทำสติให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียรที่เรามีทุกข์เพราะเราขาดสตินั่นเองแล้วก็เพียรเจริญสติให้มากสู้กับใจสู้กับใจตัวเองใจมีนิวรณ์พยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราก็รู้ทันอารมณ์ก็ดับนิวรณ์ทั้งหลายอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเรานั่งแล้วชอบคิดชอบนึกให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองเห็นนิวรณ์ห้ามีลักษณะเป็นสภาวะทำให้เราประมาททำให้เราลุ่มหลงเวลานี้เราต้องพยายามสังหารนิวรณ์ห้าให้หายกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความยินดีหลงว่ารูปสวยรูปงามหลงว่ามีกลิ่นชอบใจหลงเสียงชอบใจเป็นกรรมฉันทะทำให้ใจเราไม่สงบเวลานี้เราก็ทำสติอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับสติลมหายใจออกเราต้องรู้จักนิวรณ์ห้าการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ใจเรานิวรณ์ห้าก็อยู่ที่ใจให้เรารักษาใจให้ดีอย่าให้นิวรณ์ห้ามาครอบงำอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจลองนึกให้ดีกายเรานั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจเรานึกไปถึงไหนใจก็ยังไม่สงบนิวรณ์ก็ครอบงำใจเราสังหารนิวรณ์ห้าให้หายให้รู้ทันอารมณ์รู้จักนิวรณ์มาขวางกั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนั่งแล้วไม่มีสมาธินั่งแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยเราก็มาตั้งหลักตั้งใจทำใจของเราให้มีสติมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจบุญอะไรไม่เท่ากับบุญทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิเป็นเราก็มาเห็นกายตัวเองมาเห็นใจเจ้าของเปลี่ยนใจเราได้ใจร้อนแล้วก็มาปฏิบัติให้ใจเย็นลงบ้างใจที่ไม่เคยสงบเลยเรามาปฏิบัติใจก็สงบลงบ้างนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้เราเป็นโอกาสมาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ใจเราเข้าถึงธรรมบ้าง
ปรารภความเพียรให้มากใหม่ๆเราภาวนาไว้ก่อนอาศัยหลักคือร่างกายนี้เป็นหลักกรรมฐานกายนี้เป็นฐานแล้วก็ยึดหลักกายอันนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกแล้วก็ภาวนา5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงทุกลมหายใจก็เป็นบุญลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโทชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองให้เรามีสติสัมปชัญญะเจริญให้มากอาตาปีปารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เราไปหลงยึดพอใจเราก็ยึดไปไม่ได้ที่เราหลงไปยึดความไม่พอใจเรามีสติเราก็เห็นอารมณ์ความคิดตัวเองเราก็นำความพอใจและความไม่พอใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวางใจให้เป็นกลางวางใจตนเองให้อยู่กับปัจจุบันมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกัสสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนั่ง5 นาที10 นาทีนะกายก็เบาใจก็เบาพอนั่งไปนานๆกายก็ปวดกายก็เมื่อยใจก็ไม่สงบเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องมาสร้างบารมีขันติบารมีความอดทนวิริยะบารมีความภาคความเพียรอุเบกขาบารมีความวางเฉยนะให้เรามาสร้างบารมีคนทำสมาธินะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกใจมีธรรมะมาสอนใจบารมีแปลว่ากำลังใจมานั่งแล้วเราก็อดทนเราไม่เคยอดทนพอมานั่งสมาธิเราก็อดทนได้ขันติบารมีเราไม่เคยภาวนาพุทโธมานั่งสมาธิแล้วเราก็ภาวนาพุทโธก็เป็นวิริยะบารมีเพียรภาวนาทุกลมหายใจเรานั่งแล้วปวดเมื่อยแล้วก็เป็นทุกข์เราก็มีเมตตาเห็นว่าตนเองเป็นทุกข์คนในโลกนี้ทุกคนก็เป็นทุกข์นั่นเองถ้าเห็นกายเห็นใจเราก็เห็นหมดคนทั้งโลกก็เหมือนกันมีร่างกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ที่สุดทุกข์ก็ดับไปแท้ที่จริงมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อมาเห็นทุกข์นี้เองทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเรากายปวดกายเมื่อยก็เป็นทุกข์ใจมีความโลภโกรธหลงก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรมีสติมีปัญญาทุกข์ตรงไหนแล้วก็กำหนดตรงนั้นปวดแข้งปวดขาก็ดีปวดหลังปวดเอวก็ดีเป็นโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาเห็นทุกข์
ร่างกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์นะทุกข์ใดเสมอด้วยสังขารไม่มีนะแท้ที่จริงทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่สังขารของตนเองนะแล้วก็มาเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงปวดหลังปวดเอวก็ดีนะแล้วก็เห็นอนิจจังเกิดขึ้นนั่งทีแรกก็ไม่ปวดนะพอนั่งไปนั่งไปทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราทนได้เราก็ทนนะทุกข์ก็ดับไปอย่าไปหวั่นไหวการปฏิบัติธรรมชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองกายปวดกายเมื่อยเป็นทุกข์เราก็รักษาใจให้ดีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปใจคิดนึกอะไรนะแล้วก็มีสติก็เป็นเครื่องกั้นความคิดนึกก็ดับไปเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองทำใจให้เป็นกลางเราน้อมเอาหลักธรรมอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะความพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจในการปฏิบัติวิมังสาใคร่ควรที่กายที่ใจเจ้าของเป็นองค์ธรรมให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เราได้เข้าถึงธรรมในอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความภาคความเพียรจิตตะใส่ใจในการปฏิบัติวิมังสาใคร่ควรสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกายของเราเป็นอย่างไรเราก็เห็นนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้นิ้วหัวแม่มือชนกันจะปวดจะเมื่อยเราก็จะอดทนไม่หวั่นไหวใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้ทันความคิดเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของให้เรามีบารมีนะขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีนะเราวางใจเป็นกลางได้วางใจเฉยได้ปวดเมื่อเราก็ทนได้คิดนึกอะไรเราก็มีปัญญาเห็นความคิดนึกทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนะเห็นกายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งนั่งหลับตาอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจปฏิบัติธรรมต้องมีสติปฏิบัติธรรมต้องมีความอดทนปฏิบัติธรรมนะเราต้องไม่ย่อท้อมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเรามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งนะเราก็พึ่งธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวิริยะบารมี
นะอยู่ในหลักธรรมอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันปวดเมื่อยก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีก็เห็นอนิจจังเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังคิดนึกอะไรก็ไม่เที่ยงเกิดดับเห็นอนิจจังเห็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาทั้งสิ้นจะเป็นเวทนาสุขทุกข์ก็ดีเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้จะเป็นอารมณ์ความคิดนึกก็ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่นะก็เกิดดับยึดไว้ไม่ได้เราก็ทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงนั่งแล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทุกข์ทนได้ยากที่สุดแล้วสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เราก็น้อมมาหลักธรรมนี้เป็นที่ตั้งเห็นตามความเป็นจริงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็ไม่ขัดเคืองไม่ยึดมั่นวางใจให้เป็นกลางพยายามตั้งกายให้ตรงนั่งไปนั่งไปแล้วหลังงอแล้วก็ยืดกายไว้ให้หัวแม่มือชนกันอย่าให้เราออกจากสมาธิก่อนอย่าได้แพ้ใจจะปวดเมื่อยแล้วก็ทนอะไรมาไต่มาตอมเราก็อดกั้นไว้เย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีแล้วก็วางเฉยชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองเราฝึกเอาไว้ปฏิบัติให้มากให้ใจเรามีบารมีให้ใจเรามีสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจเวลานี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะเวลาใดก็ตามที่เราเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะก็จะเป็นกรรมฐานปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานนะอยู่ที่กายเราเกศาผมเราไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปเห็นอะไรนะเราก็มาพิจารณาเส้นผมอยู่บนศีรษะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะเส้นผมก็มีสภาวะเหมือนกันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีสีมีกลิ่นนะสีของเส้นผมก็เป็นอนิจจังจากดำเป็นขาวเป็นงอกได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาหลุดล่วงได้นะคนที่เส้นผมยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปพระภิกษุสามเณรองค์ผมแล้วเส้นผมก็หลุดล่วงไปนะก็เอาไปไว้ที่ดินราดเทไว้ที่ดินไม่นานเส้นผมนั้นก็หายไปไม่มีตัวไม่มีตนกลายเป็นดินไปเวลานี้เราก็พิจารณาดูนะให้ใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาในปัญจกรรมฐานเกศาผมเส้นผมเป็นอสุภะ
เส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์เส้นผมเป็นอนัตตานะธรรมะกี่พันปีนะความจริงย่อมพิสูจน์ได้สามารถทนต่อการพิสูจน์เวลานี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายน้อมเข้ามาดูเส้นผมเกสาผมเกสาผมทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเส้นผมเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมีสีมีกลิ่นสะล้างทุกวันนะก็ยังหลุดล่วงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราไม่อยากให้ขาวให้งอกเส้นผมก็ขาวแล้วก็งอกเส้นผมหลุดล่วงไปแล้วทุกคนก็รังเกียจเวลานี้เราก็ทำสติทำสมาธิพิจารณาเกสาผมเกสาผมโยนิโสมนสิการให้เส้นผมอยู่ในใจเราโดยอุบายที่แยบคายพิจารณาให้มากเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตาพิจารณาเส้นผมตนเองมีสีมีกลิ่นนะเราสะล้างทุกวันเวลาเส้นผมหลุดร่วงนะไม่มีใครไม่รังเกียจเจ้าของเองก็รังเกียจต้องหยิบนำไปทิ้งเวลานี้ก็อยู่บนศีรษะนะเราก็นั่งหลับตากำหนดพิจารณาเกสาผมเกสาผมพิจารณาให้มากอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมนะเหมือนเราทานข้าวนะอาหารที่เราทานทุกวันข้าวที่เราทานทุกวันนะร่างกายของเราก็ต้องการการที่เรามาทำสมาธิก็เช่นกันนะเป็นการให้เราใจเราสงบนะใจของเราก็จะได้มีความสงบมีบุญมีสมาธินะบุญจะคอยดูแลใจเจ้าของคนที่มาทำสมาธิก็จะมีบุญความโลภก็จะน้อยลงความโกรธก็จะน้อยลงทิฏฐิมานะก็จะน้อยลงมาเห็นเส้นผมแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ของในโลกนี้เราก็ยึดไว้ไม่ได้เหมือนกับเส้นผมความโลภในใจเราก็น้อยลงได้ความโกรธก็เช่นกันคนที่เราโกรธเขาก็มีเส้นผมเขาก็ไม่มีตัวไม่มีตนเส้นผมก็กลายเป็นดินเราก็เอาเส้นผมมาสอนใจเราเราก็มีเมตตาไม่โกรธใครโกรธแล้วเราก็มีสติมีสมาธิเส้นผมไม่โกรธใครที่เราโกรธเนี่ยเราไม่เห็นเส้นผมหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะท่านก็สอนกรรมฐานให้เรามาปฏิบัติดูเกสาผมเกสาผมท่านก็สั่งสอนว่าเส้นผมไม่โกรธใครนะเราก็ต้องพิจารณาดูนะถ้าเราโกรธนะเราก็ขาดสติขาดปัญญานั่นเองนะโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายก็เช่นกันไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนโลมาขนก็ไม่โกรธใครนะเรามาเห็นเส้นขนเห็นโลมาแล้วเราก็ไม่โกรธใคร
นะถ้าเราไปโกรธเขานะเราก็หลงนั่นเองนะเขาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สวยไม่งามนะเปลี่ยนใจเราได้คนมีสติมีสมาธินะความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงใจก็เป็นบุญขึ้นบุญก็มารักษาใจเราเห็นตามความเป็นจริงนะขาเล็บนะขาเล็บเวลานี้เราหลับตาน้อมเข้ามาดูเล็บเล็บมือก็ดีนิ้วหัวแม่มือชนกันเห็นมือขวานิ้วโป้งเห็นมือขวามีเล็บเห็นมือซ้ายนิ้วโป้งมีเล็บชนกันเวลานี้เรานั่งหลับตาเห็นเล็บมือมีลักษณะอย่างไรมีสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรเราก็น้อมเข้ามาดูนะขาเล็บนะขาเล็บเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามน้อมเข้ามาดูเล็บมือเล็บเท้าก็ดีนะถ้าปล่อยไว้ก็ยาวนะเจ้าของทนไม่ได้นะเป็นที่น่ารังเกียจต้องมาตัดตัดแล้วไม่มีใครเก็บไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายตัดเล็บแล้วก็ต้องทิ้งไปแล้วก็พิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บความโลภก็จะน้อยลงบ้างนะเราจะได้ตัดใจได้บ้างอะไรที่เราตัดไม่ได้นะเราก็จะได้มาเห็นเล็บตนเองเล็บเป็นของไม่สวยไม่งามยาวแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปอะไรที่ไม่ดีอยู่ในใจเราก็ตัดทิ้งออกบ้างนะความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความคับแค้นใจเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เห็นใจตัวเองก็ตัดใจดวงนั้นทิ้งไปนะเล็บยาวเราก็ตัดนะผมยาวเราก็รู้จักตัดใจที่ไม่ดีนะยาวนานเหลือเกินนะ5 ปี10 ปีจนถึงวันนี้ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะยาวเวลาโกรธขึ้นมาก็ไม่ดีนะเวลาใจเราไม่สงบนะถ้าเราขาดสตินะความโลภความโกรธความหลงก็ทำร้ายใจเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเวลาเรามีทุกข์เราก็มาทำสติทำสมาธิสอนใจตนเองนะที่เราทุกข์เพราะเรายึดไว้เองที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยวางนั่นเองไม่ยอมตัดนั่นเองเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามาดูเล็บตัวเองนะขาเล็บนะขาเล็บนะจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าก็ดีก็พิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากฟันบนฟันล่างมีสีมีกลิ่นเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมเข้ามาดูหลับตามาเห็นฟันภายในปากของเจ้าของทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของตนเองนะมีเหงื่อมีใครนะเป็นอสุภะมีสีมีกลิ่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้ใหม่ๆก็ดูดีพออายุมากผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะที่สุดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปผิวหนังก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังผิวหนังก็ไม่มีกลายเป็นดินไปกายของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟ
เราก็มาเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานี้ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็หลงไปสร้างบาปสร้างกรรมมีความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นก่อทุกข์ก่อภัยให้กับตนเองเมื่อเรามาทำสติทำสมาธิมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ถอดออกบ้างปัญญาเหมือนแสงสว่างให้ใจเราสว่างบ้างอวิชชาคือความมืดที่เราไม่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ลุ่มหลงนั่นเองงั้นทุกครั้งไปที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสอนใจเราสมาธิจึงเป็นยอดบุญทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปได้นะก็ดับที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนนะอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรก็กำหนดพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของเองมีสีมีกลิ่นเป็นภาระเป็นทุกข์อย่างมากณขาเล็บณขาเล็บพอเล็บยาวแล้วก็ต้องตัดเหตุผลที่ต้องตัดเพราะว่าเป็นของไม่สวยไม่งามตัดแล้วก็ทิ้งไปไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้โลมาขนโลมาขนเป็นฝ่ามือฝ่าเท้าผิวกายก็มีรูขุนขนมีเหงื่อมีไข่เป็นของปฏิกูลเกสาผมเส้นผมของตนเองมีสีมีกลิ่นเป็นอสุภะมีสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็โยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเห็นว่าเป็นของอสุภะน้อมก็มาดูเวทนาทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะแท้จริงเวทนาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองนะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปไม่เห็นกายไม่เห็นเวทนามาเห็นจิตถ้าเราฝึกจิตมาดูจิตใจตัวเองเราก็รักษาใจเราได้มีสติมีสัมปชัญญะทำใจให้อยู่กับปัจจุบันปฏิบัติธรรมนะมาฝึกใจตนเองให้ใจเรามีสมาธิให้มาเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ว่าเวทนาก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ใดๆก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะก็มาเห็นความเป็นจริงที่กายเวทนาจิตและธรรมงั้นทำสมาธิทุกครั้งนะก็เกิดสติเกิดปัญญานะดับทุกข์ได้ไม่มากก็น้อยนะให้เรามีบารมีอดทนอดกั้นไว สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเราทำ5นาที10นาทีก็เป็นบุญเป็นบารมีที่เราทำให้กับเจ้าของเองเอาเวลานี้ก็พอสมควรกับเวลาเราก็ทำความรู้ทำความเห็นมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกับสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงให้เรามีสติเห็นกายตนเองสำรวจดูใจเจ้าของนะใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใจเราไม่สงบเลยนะเราก็มาพิจารณาดูเจ้าของตามความเป็นจริง
หากเราทำสติทำสมาธิมีความสงบแล้วเราก็รักษาใจของเราไว้ปฏิบัติธรรมให้เรามีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอย่าได้ประมาทจากนี้ไปทำความรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติเราก็กลับมาภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ขาด้านขวาช้าๆให้เรามีสติค่อยๆเลื่อนไปถึงขอด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ขอด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาค่อยๆเลื่อนไปถึงขอด้านซ้ายแล้วกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเวลานี้เราก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานที่เราได้มาเอากายวาจาใจเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มาเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการนำมาให้ทานรักษาศีลภาวนาขอท่านมีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ดีครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาเผยแผ่ธรรมะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ขอตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นมิตรเป็นสหายศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยประการใดๆขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลนี้ขอหนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสี่สัตว์ที่เกิดจากคันก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือจดศีรษะช้าๆเป็นการออกจากสมาธิบุญกุศลที่เรามาตั้งใจปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาบุญที่เกิดจากเมตตาเกิดจากความประพฤติปฏิบัติในความพร้อมเพียงกันเป็นพลังบุญพลังสามัคคีเราก็แผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันเป็นพลังเมตตาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านช่วงโควิด19เนี่ยเราต้องหาที่พึ่งให้เจอตนเป็นที่พึ่งนะเราต้องพึ่งธรรมธรรมเป็นเกาะธรรมเป็นประทีปที่เรามีธรรมในที่นี้ก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นที่พึ่งให้กับเรามีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะให้กับเจ้าของนะเราไม่ทำกายวาจาใจให้เป็นบาปนะเราก็ไม่ทุกข์ร้อนนั่นเองนะถ้าเราขาดสตินะเราก็ประมาทไปผิดศีลผิดธรรมทำให้กายวาจาใจเราเนี่ยเป็นบาปฉะนั้นเวลานี้ต้องพึ่งสติให้มากนะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เราปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองกตบุญโญมาเผยแผ่มาสร้างวัดสังฆทานนะมีการประพฤติปฏิบัตินะจนมีชื่อเสียงเนี่ยทุกคนก็ปฏิบัติเหมือนกันนะมาเห็นกายตัวเองเป็นทุกข์มาเห็นเวทนาเกิดดับมาเห็นใจคิดนึกแล้วก็มาเห็นธรรมธรรมเนี่ยสำคัญคนมาทำสมาธิจะเห็นธรรมในใจเราธรรมในใจเราเป็นยังไงมีทั้งกุศลและอกุศลนะคนเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นจะไม่สงสัยแล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนะคนมีสติมีปัญญาเนี่ยเหมือนกับเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราขาดสติทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีไม่มีใครทำนะเราสร้างขึ้นนะว่าให้เราระวังความคิดของเราให้ดีเพราะความคิดของเราเนี่ยจะกลายเป็นความประพฤติให้เราระวังความประพฤติของเราให้ดีเพราะว่าความประพฤติของเราเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินให้ระวังความเคยชินของเราให้ดีนะจะกลายเป็นชะตากรรมของเราลองนึกดูว่าจริงไหมมันเริ่มจากความคิดเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นคิดไม่ดีเนี่ยขาดสติเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทำให้เราประพฤติที่เราพูดไม่ดีทำไม่ดีมาจากจิตของเราใจของเราคิดเอามาก่อนขาดสติมีความโลภโกรธหลงก็พูดไปนะเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองทุกนั้นก็เกิดขึ้นนะแท้ที่จริงแล้วเราขาดสตินั่นเองไม่ระวังงั้นจงระวังความคิดให้ดีเพราะความคิดนี้จะเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติให้ดีนะให้เราสำรวมให้ดีเพราะว่าความประพฤตินี้จะเป็นความเคยชินนะคนที่ทำบาปไปแล้วมันชินแล้วก็เกิดจากความประพฤตินั่นเองนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันอยู่กับเราจนเรียกว่าเราไม่มีใครสอนนะเขาห้ามเราก็ยังทำได้นั่น
จากความเคยชินจงระวังความเคยชินให้ดีจะเป็นชะตากรรมของเราที่เรามีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นเองฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นหนทางนะให้เราปฏิบัติได้ฉะนั้นวันนี้จะให้หัวข้อธรรมสามข้อนะสามข้อเนี่ยไม่ใช่ของอาตมานะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดนะสามข้อข้อที่หนึ่งสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์หมายถึงสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเราต้องสำรวมให้ดีรักษาให้ดีต้องใช้สตินะเวลาตามองอะไรเราก็ระวังนะชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยจะเป็นความคิดแล้วถ้าเราเห็นแล้วเรามีสติเราก็รู้ว่าชอบใจไม่ชอบใจเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมันนะเพราะสิ่งนี้จะเป็นความประพฤติคนตามองอะไรไม่ดีจะพูดนะจะทนไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเราก็ระวังได้สำรวมอินทรีย์ได้นะตาไม่ไปมองใครมองตัวเองมองใจเจ้าของนะคนปฏิบัติธรรมจะสำรวมอินทรีย์นะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไม่ไปเห็นใครหรอกคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ตาไปเห็นคนอื่นรู้ทุกคนรู้ทุกเรื่องใกล้ไกลก็เห็นหมดรู้หมดแต่ไม่สำรวมว่าใจตัวเองคิดอะไรโกรธเขามีความโลภมีทิฏฐิมีมานะไม่เห็นนะอันนี้สำคัญให้เราสำรวมอินทรีย์สำรวมตาให้ตาย้อนเข้ามาดูใจเราดีกว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะอาตาปีปารบความเพียรนะไม่ไปยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านั้นสำรวมอินทรีย์ในหูเขาพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะถ้าเรามีสติมีการสำรวมเนี่ยเขาว่าเราดีเราก็ไม่ได้ดีหรอกถ้าเราไม่ได้ทำในเวลาเพราะว่าเราไม่ดีถ้าเราทำดีเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครว่านะถ้าเราสำรวมอินทรีย์ได้นะเสียงก็ไม่ทำร้ายเรานะใครว่าเราก็ไม่จมใครชมเราก็ไม่ลอยนะเราก็ปกตินะถ้าสำรวมอินทรีย์เนี่ยจะมีโควิดไม่มีโควิดนะเราก็มีความสงบได้นะตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราก็สำรวมในช่วงโควิดเนี่ยเป็นโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรมมีเวลาให้กับตัวเองมาดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูอนิจจังทุกขังอนัตตามาเห็นอิทธิบาททั้งสี่มีจริงว่าเราทำได้เป็นหนทางแห่งความสำเร็จได้มาธรรมะอยู่ที่กายที่ใจมาสำรวมอินทรีย์มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายสำรวมอินทรีย์ได้ทุกคนธรรมะของพระเจ้าเป็นกลางๆนะเหมือนน้ำในมหาสมุทรมีรสเดียวเท่านั้นเองนะใครสำรวมอินทรีย์แล้วก็ถือว่าปฏิบัติไม่ผิดสำรวมอินทรีย์ให้เรามีสตินะตาเห็นอะไรก็มีสติหูได้ยินอะไรก็มีสตินะใจคิดนึกอะไรอย่างที่บอกว่าให้ระวังความคิดให้ดีนะพอเราคิดนึกแล้วพอเรามีสติเราก็เห็นนะโอ้ไปโกรธเขาแล้วไปล่วงเกินเขาแล้วนะเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ยังใจก็ยังร้อนอยู่นั่นเองถ้าเราสำรวมอินทรีย์ได้นะมาเห็นใจตัวเองได้เปลี่ยนใจเราได้นะโกรธเขาก็สำรวมอินทรีย์ก็เปลี่ยนเป็นเมตตาไปมีวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในใจถ้าใครสำรวมอินทรีย์ก็จะมีวิหารธรรมนะมีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจเห็นอะไรก็สงสารเห็นอะไรก็อยากจะช่วยนะเห็นอะไรก็ไม่ไปว่าใครนะเห็นอะไรก็คิดที่จะมีกรุณาหยิบยื่นนะสังเกตคนปฏิบัติธรรมนะจะมีขันติโสรัจจะ
มีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมไปไหนไม่พูดดังไปไหนไม่ทำอะไรเสียงดังไปไหนไม่กล้าไปรบกวนคนอื่นมีศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบโกหกไม่เสพของมึนเมาคนที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยจะมีบุญคุ้มครองรักษาตลอดนะถ้าเราปฏิบัติทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดนะสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติได้ทุกคนนะให้เราเชื่อเถอะว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นผลของบุญที่เราจะได้แต่ถ้าเราไม่ได้สำรวมอินทรีย์เราตาก็ร้อนหูก็ร้อนใจก็ร้อนทำอะไรก็ไม่สำรวมเนี่ยจะไปหวังผลบุญมาจากไหนใครจะมาบันดาลให้เรานะความคิดเราเองสร้างขึ้นเองความประพฤติเราสร้างขึ้นเองสุดท้ายชะตากรรมของเรานี่แหละเราก่อขึ้นเองถ้าเราสำรวมอินทรีย์ตั้งแต่ทีแรกไม่ทำบาปเลยทั้งกายวาจาใจเนี่ยบุญทั้งนั้นนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมทุกเวลานาทีบุญก็ทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมีทุกข์ก็ดับทุกข์ได้มีภัยก็พ้นภัยได้ตนเป็นที่พึ่งนะอัปปนกะเนี่ยสำรวมอินทรีย์ข้อที่หนึ่งมีเพียง3ข้อเองนะแต่ว่าใช้ได้ตลอดการทุกชาติเลยนะสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะให้เราเชื่อเถอะว่าความคิดของเราต้องระวังให้ดีโภชเนมัตตัญญุตาคนเราถ้ามีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาคำว่าพอเนี่ยเรื่องมันก็จบนะพอดีพอเพียงพอใจมีคำว่าพอคำเดียวโภชเนมัตตัญญุตาเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตอยู่นี้กินอิ่มก็พอแล้วนอนหลับก็พอแล้วนะชีวิตของเราเกิดมามีเครื่องนุ่งห่มปิดบังความละอายกันหนาวกันลมพอแล้วเราป่วยมียารักษาพอแล้วนะเรามีศีลมีธรรมมีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาความอยากก็น้อยลงที่เรามีทุกข์เพราะว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอหาตัวพอไม่เจอมีร้อยก็จะเอาพันมีพันเอาหมื่นเอามีหมื่นเอาแสนมีแสนก็จะเอายิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยตลอดชีวิตที่เรามีเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะทุกข์จนได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดทุกข์เมื่อไหร่แต่ถ้าเราหันกลับเข้ามานะปฏิบัติธรรมอัปปนกะปฏิปทามีคำว่าพอโภชเนมัตตัญญุตาพอดีพอเพียงพอใจแล้วนะเรามีคำว่าพออยู่ในใจเนี่ยเป็นสมบัติที่แท้จริงสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเวลาเนี่ยเกิดโควิดเนี่ยเราจะทำอะไรได้ล่ะถ้าเราไม่รักษาใจเราให้ดีนะเงินก็หายากเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้นะโรคระบาดก็เป็นกันทั้งทั่วโลกเลยเราจะทำไงดีเราก็กลับมาปฏิบัติธรรมดีกว่าอยู่บ้านก็ได้พอใจแล้วเราปฏิบัติธรรมภาวนาก็พอดีแล้วนะเรายืนเดินนั่งนอนสำรวมอินทรีย์ก็พอดีพอเพียงพอใจแล้วไม่ได้เสียอะไรเลยนะอาหารก็มีเครื่องนุ่งห่มก็มีที่อยู่อาศัยก็มียารักษาโรคก็ขอให้มีรักษาให้หายให้ป่วยเราก็ไม่ทุกข์ยากลำบากที่เรามีความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าขาดคำว่าพอนั่นเองกินเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะเหมือนแม่น้ำถมเท่าไหร่แม่น้ำก็เอ่อขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยตาเห็นอะไรก็ไม่พอหูได้ยินอะไรก็ไม่พอใจคิดนึกอะไรก็ไม่พอถ้าเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันจะพอนะจะเอาอะไรไปได้เข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งฟันซีกหนึ่งเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะลองนึกให้ดีงั้นเราเอาศีลเอาธรรมดีกว่าเราก็พอใจแล้วให้ทานเป็นเราก็พอแล้วรักษาศีลเราก็ดีใจแล้วเราภาวนานี่ดีที่สุดแล้วพอแล้วใจเราดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยประเสริฐที่สุดแล้ว
ถ้าเราระวังความคิดเราไม่ไปโลภโกรธหลงเนี่ยนะรู้จักประมาณโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยควบคุมใจเราได้ถ้าคนในโลกเนี่ยควบคุมใจเจ้าของไม่ได้นะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะร้อนใจเท่าไหร่ไม่พอโกรธเท่าไหร่ก็ไม่พอนะโกรธมาไม่รู้เท่าไหร่ละไม่ใช่ชาติเดียวนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติมันก็เราก็สร้างขึ้นเองแหละแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงโกรธเขาพอแล้วทุกข์มาพอแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ดีมันมากพอแล้วมันก็เปลี่ยนใจเราทำบุญดีกว่าบุญแปลว่าความสุขความสงบทำบุญทำบารมีดีกว่าบารมีแปลว่ากำลังใจกำลังใจให้ใจเข้มแข็งยิ่งเวลาเนี่ยเกิดโควิด-19เรารู้จักคำว่าบารมีจะดีนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตรัสรู้เนี่ยอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยพญามารยกทัพมาเนี่ยเทวดาทั้งหลายหนีหมดพระองค์ไม่มีที่พึ่งเลยพระองค์ก็พึ่งบารมีที่พระองค์สร้างไว้จิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจไม่หวั่นไหววันเนี้ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้พญามารยกทัพเหล่าเสนามารมาพระองค์ว่าทานบารมีที่เราสร้างไว้เนี่ยตั้งแต่พระเวสสันดรชาติสุดท้ายนะให้ลูกให้เมียให้ทรัพย์สมบัติให้ทุกคนทั้งแผ่นดินมีความสุขเนี่ยปรารถนาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าเป็นบารมีที่สร้างไว้เป็นบารมีทําให้จิตใจไม่หวั่นไหวนะว่าแม่ธรณีก็เป็นพยานน้ำพระฤทัยของพระองค์มิแต่บารมีที่สร้างไว้กําลังใจก็เข้มแข็งหมู่พญามารก็ดีพญามารเหล่าเสนามารก็ดีก็พ่ายแพ้ไปเมื่อพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยพญามารก็มานั่งนึกนั่งคิดนะว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาก็จริงแต่บารมีไม่ถึงพระองค์ทานบารมีก็ไม่ถึงศีลบารมีก็ไม่ถึงเนกทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเหมือนกับเอากิ่งไม้มาขีดกับดินขีดทีละขีดทีละขีดแล้วก็ลำพึงว่าบารมีเราไม่ได้สร้างนะขัดขวางพระเจ้าพระองค์ก็ใช้บารมีเนี่ยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยบารมีก็ชนะมารได้ณเวลานั้นมารเนี่ยก็มานึกถึงว่าเราเนี่ยเห็นบารมีของพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะว่ามหาบุรุษผู้เนี้ยจะต้องตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการข้างหน้าที่จะถึงด้วยผลบุญที่พระองค์แสดงบารมีให้กับพญามารได้เข้าไปถึงจิตถึงใจว่าที่พ่ายแพ้เพราะแพ้บารมีนะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอานิสงส์ตรงเนี้ยพญามารองค์เนี้ยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการอีกองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าดังนั้นถ้าเราเวลาเนี่ยเกิดภัยพิบัติเราต้องคิดถึงบารมีให้จิตใจเข้มแข็งไม่เคยให้ทานเราต้องให้ทานไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลไม่ทำบาปไม่รู้จักเนกขัมมะต้องรู้จักปัญญาบารมีเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงเงี้ยต้องรู้จักนะวิริยะบารมีอะไรคือวิริยะเราต้องทำเป็นสร้างเป็นขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีพวกนี้เราทำไปสร้างไปนะจะอยู่กับเราตลอดไปนะเหมือนกับพระเจ้าสร้างมาสี่อสงไขยแสนมากับทุกชาตินะสร้างบารมีมาก็จะเป็นสิ่งที่นำเป็นบารมีที่หนุนนำให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้ทำได้งั้นช่วงเนี้ยโควิดก็เหมือนกับมีทุกข์เนี่ยเหมือนกับพญามารยกทัพมาเงี้ยมากันทั้งแผ่นดินเลย
ใครๆก็กลัวโควิดเราก็รักษาบารมีให้ดีนะเรากินน้อยหน่อยเที่ยวน้อยหน่อยมาภาวนาปฏิบัติทำให้มากมาสร้างบารมีให้มากเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตานะมาสร้างบารมีดีกว่านะเป็นการปฏิบัติไม่ผิดข้อสุดท้ายชาคริยานุโยคหมายถึงว่าปารภความเพียรเพียรในที่นี้แค่ไหนถึงจะเรียกว่าความเพียรเพียรในที่นี้ก็คือมีราตรีเดียวราตรีเดียวหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะไม่ประมาทเลยนะเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดนึกอะไรแล้วก็มีความเพียรเจริญสติอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสกิเลสเนี่ยความโลภโกรธหลงเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเลยนะกิเลสมานเนี่ยเรากินมันก็กินด้วยเราไม่กินมันก็จะกินเรานอนมันก็ไม่นอนมันจะเอาด้วยเราตายมันก็ไม่ตายด้วยนะฉะนั้นเราจะต้องชาคริยานุโยคปารภความเพียรเจริญสตินะทุกลมหายใจเลยอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นว่าอนิจจังเห็นว่าทุกขังเห็นว่าอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับเห็นความโลภความโกรธความหลงไม่เคยขาดเลยความคิดของเราเนี่ยความคิดน่ะมันสายน้ําสายน้ําที่ไหลเนี่ยไม่เคยหยุดใช่ไหมความคิดเราก็ดั่งสายน้ำเนี่ยมันก็ไหลต่อเนื่องถ้าเราไม่มีความเพียรมันก็พาเราไหลต่ําอย่างที่บอกว่าให้ระวังความคิดของเธอเพราะความคิดเนี่ยจะทําให้เกิดความประพฤติให้ระวังความประพฤติให้ดีเพราะจะกลายเป็นความเคยชินให้ระวังความเคยชินให้ดีจะเป็นชะตากรรมของเราเองแต่นั้นถ้าเรามีความเพียรชาคริยานุโยคระวังความคิดไว้เราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นมีสติคอยกั้นไว้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบสร้างแต่บารมีนะอะไรเป็นบารมีเราก็สร้างอะไรเป็นอกุศลเราก็ละนะเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเราตายบุญบารมีไม่ตายไปกับเรางั้นชาคาริยานุโยคนั้นเป็นการปรารภความเพียรอย่างว่าสังฆทานเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระทุกคนมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ตั้งแต่สร้างวัดมาที่นี่ยังไม่เคยว่างจากการปฏิบัติธรรมเลยหลวงพ่อสนองกตาปุญโญก็มีวิทยุโทรทัศน์เผยแผ่ให้คนเนี่ยไม่ประมาทให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติเป็นดังนั้นการที่เราช่วงโควิด19เนี่ยให้เราปฏิบัติดีกว่าอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติไม่ผิดสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคปารภความเพียรเผาใจตัวเองใจที่ขี้เกียจเห็นแก่ตัวมีความโลภมีความโกรธมีความหลงแล้วก็เพียรเอาออกนะให้เราปฏิบัติธรรมจะได้มีที่พึ่งอันแท้จริงที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ได้มีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วก็ขอให้มีธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ